ครั้งพุทธกาลพระเทวทัตมาโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนเสียมสอนให้พระเจ้าอาชาตศัตรูไปฆ่าพระราชบิดาตายแต่ไม่ได้ตั้งหน้าฆ่าตายฆ่าด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งถึงตายในเรือนจำทุกสิ่งทุกอย่างสลดสังเวชพระเจ้าพิมพิสารท่านสำเร็จพระโสดาบันแล้วเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านจะมีอะไรกับโลกลูกมาทรมานวิธีใดเพราะได้รับการเสี่ยมสอนจากพระเทวทัตคือให้พระเทวทัตมาเสี่ยมสอนพระเจ้าอาชาตศัตรูแล้วฆ่าพระราชบิดาเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระเทวทัตนี้ก็จะทำลายพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาแทนพอทางนั้นหลงกลก็เอาแล้วทีนี้จับพ่อไปมัดไว้ในเรือนจำทำความทุกข์ความทรมานบีบบี้สีไฟในเรือนจำไม่ให้กินข้าวกินน้ำพระชายาภาษาเราก็ผัวกับเมียใช่ไหมล่ะจะเป็นจะตายสงสารผัวเป็นกำลังเข้าไปไม่ได้ถืออะไรไปไม่ได้ลูกบังคับอยู่พระเจ้าอาชาตศัตรูสุดท้ายก็ต้องขออภัยนะเอาข้าวเหน็บฝ่าพระบาทเหน็บใส่รองเท้าเหยียบเอาไปให้สามีกินคือเอาไปทางอื่นทางใดไม่ได้ต้องเอาข้าวใส่รองเท้าแล้วเหยียบไปเพื่อเขาจะไม่ตรวจพอถึงวาระพระราชโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูประสูติขึ้นมาพ่อประสูติเท่านั้นมองเห็นลูกเท่านั้นสลดสังเวชปึ๋งขึ้นมาทันทีความรักลูกถึงขนาดไหนวิ่งหาพ่อตัวเองอ๋อพ่อรักเราอย่างนี้รีบไปจัดการสั่งปล่อยพ่อทันทีพอรีบไปพ่อก็ตายในเวลาเดียวกันสลดสังเวชเห็นโทษเห็นภัยแล้วโศกเศร้าเหงาหงอยเป็นกำลังเมื่อฆ่าพระราชบิดาแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนมันสุดวิสัยไปแล้วทำยังไงพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนยังไงก็ตกนรกไม่สงสัยตามที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมไม่ไปอบายภูมิไม่ตกนรกเป็นข้อยืนยันนี่เป็นภาษาของเทวดาที่จะมาค้านกันกับเรื่องพระเจ้าอาชาตศัตรูภาษิตของพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ตกอบายภูมิอบายภูมิคือ4พวกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าพวกอบายภูมิไม่เกิดในพวกนี้นรกก็ไม่เกิดเปรตก็ไม่เป็นอสุรกายไม่เกิดเรียกว่า4อย่างทำไมพระเจ้าอาชาตศัตรูนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงขั้นพระรัตนตรัยแล้วทำไมยังจะต้องตกนรกอีกกรรมของพระเจ้าอาชาตศัตรูนี้เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วกรรมที่ฆ่าพระราชบิดาเหนือกรรมเหล่านี้เรียกว่ากั้นไม่อยู่พระเจ้าอาชาตศัตรูต้องตกหลุมแสนสาหัสอย่างเดียวเท่านั้นนี่ภาษาที่ค้านกันคือเทวดาก็เอาภาษิตของพระพุทธเจ้ามาอ้างว่าผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าสู่อบายภูมิไม่เกิดในอบายภูมิแต่ทำไมพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วทำไมต้องตกนรกพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วเรื่องนี้ก็รับกันอ๋อเรื่องนี้เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่เหนือสุดแล้วเหนือกรรมทั้งหลายเพราะงั้นจึงเหยียบกรรมทั้งหลายไปนรกอย่างเดียว